สำหรับในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เจ้าของธุรกิจหลายรายนั้นก็หยุดชะงักกันไปไม่กล้าที่จะลงทุนแต่ว่ามีเจ้าหนึ่งครับท่านนี้ไม่ธรรมดามองหาโอกาสท่ามกลางวิกฤตจนเจอครับตอนนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่าเนื้อตุ๋นสเตอริไลซ์และสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้เตรียมที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ไปยังต่างประเทศด้วยครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับวัวอาร์เจนตินาพร้อมด้วยเอ็นแก้วและขอบกระด้งตุ๋นนุ่มๆ น้ำซุปหอมๆทานพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีให้เลือกถึง3ชนิดจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บช่วยเสริมให้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเผยรสชาติความกลมกล่อมออกมาได้อย่างเต็มที่นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทดูฟู้ดจำกัดผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาอย่างยาวนานจากการผลิตอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบินอาหารสำเร็จรูปส่งออกในตลาดต่างประเทศและภัตตาคารอาหารจีนชื่อดังเมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 หลายๆธุรกิจต้องหยุดชะงักรวมทั้งธุรกิจของบริษัทดูฟู้ดเช่นกันทั้งการผลิตอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบินที่ต้องหยุดไปตามสายการบินที่หยุดบินชั่วคราวหรือแม้แต่ภัตตาคารอาหารจีนที่ก็ได้รับผลกระทบแต่คุณเดวิดเล้าชิวัยประธานกรรมการบริษัทดูฟู้ดจำกัดไม่ยอมแพ้ให้กับวิกฤตครั้งนี้กลับคิดค้นแตกแขนงธุรกิจใหม่ที่เจาะตลาดในยุคโควิด-19 ด้วยการทำเนื้อตุ๋นสเตอริไลซ์บรรจุถุงพร้อมรับประทานสามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิปกตินานถึง3ปีพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบผงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการตุนอาหารไว้ในช่วงที่ไม่อยากออกจากบ้านหรือกลุ่มที่อยากเก็บอาหารไว้รับประทานได้นานและยังเตรียมเจาะตลาดแฟรนไชส์ร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆเพราะเนื้อตุ๋นสเตอริไลซ์จะทำให้บรรดาร้านก๋วยเตี๋ยวประหยัดเวลาในการตุ๋นเนื้อเก็บไว้ได้นานรสชาติอาหารอร่อยและคุณภาพคงที่คำนวณต้นทุนได้ชัดเจนทำตัวนี้ออกมาผลตอบรับดีมากเพราะอะไรการที่เราเอาผมยิมพอร์ตตัวเนื้อจากอาร์เจนตินาเข้ามาเป็นแก้มสองข้างของงัวเสร็จแล้วเอาไปน้ำเอากระดูกของงัวเนี่ยไปต้มประมาณ8ชั่วโมง4กระดูก4กิโลใต้น้ำซุป1กิโลออกมาเสร็จแล้วตัวเอ็นตัวขอบกระด้งตัวเนื้อเวลาเข้าไปอยู่ที่ครึ่งสเตอไรล์จะหมุนกระตุ้นไป6ชั่วโมงเสร็จแล้วออกมาโอ้โหความหอมของเนื้อไม่ได้รั่วไหลออกมาอยู่ในซุปหมดเราคิดว่ากระจายออกไปขายแฟรนไชส์ได้ทั่วประเทศอาจจะถึงต่างประเทศด้วยเสร็จแล้วพวกนี้ไปขายแฟรนไชส์ได้สบายเลยเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอาจจะใครอยากจะซื้อแฟรนไชส์ไปเขาไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องตีสองตีสามขึ้นมาทำงานคือเปิดร้าน11โมงมา10โมงก็ได้ละเสร็จแล้วแค่เอาของทั้งหมดลงไปในหม้อร้อนต้มรับออเดอร์กี่อันตัดกี่ถุงลวกเส้นอย่างเดียวขายได้ละส่วนอาหารสำเร็จรูปฟรีสไตล์ของบริษัทดูฟู้ดจำกัดที่ผลิตสำหรับสายการบินต่างๆทั่วโลกเสิร์ฟให้ลูกค้าบนเครื่องบินแต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะสายการบินหยุดบินชั่วคราวจากพิษโควิด-19 คุณเดวิดก็ปรับกลยุทธ์ใหม่นำอาหารที่เสิร์ฟบนฟ้ามาเสิร์ฟถึงมือลูกค้าผ่านตลาดออนไลน์ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเพราะมีเมนูให้เลือกมากมายถึง19เมนูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มปลาแกงมัสมั่นสปาเกตตี้แกงเขียวหวานหรือแม้แต่ข้าวเหนียวมูนอัญชันที่ให้รสชาติรสสัมผัสรวมทั้งรูปลักษณ์ของอาหารหลังจากอุ่นร้อนแล้วเหมือนอาหารปรุงเสร็จใหม่ๆแค่ใส่น้ำร้อนเข้าเตาอบ12นาทีปุ๊บจะหมุนกับของสดที่ทำใหม่ๆเลยไม่ว่าเป็นข้าวเป็นสปาเกตตี้เป็นข้าวเหนียวมูนนะครับจะเป็นเนื้อตุ๋นทุกอย่างทำได้หมดเสร็จแล้วเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยจะทำให้หนึ่งน้ำหนักเหลือหนึ่งในสามจะเก็บได้อยู่ในอุณหภูมิธรรมดา3ปีขอให้แพคเกจจิ้งไม่รั่วมันสินค้าเก็บได้นานอยู่แล้วอาหารแบบนี้คนที่อยู่ในคอนโดอยู่กัน2คนเสร็จแล้วไม่อยากกินอาหารใช้แข็งเสร็จแล้วแบบนี้ทำยังไงเราไปลงที่ช้อปปี้เสร็จแล้วให้เขาซื้อในช้อปปี้ได้เลยเสร็จแล้วเขาจะซื้อไปป๊อปง่ายมากแค่ซื้อมาเก็บเอาไว้มีเตาอบเล็กๆอันหนึ่งอยู่ในอุณหภูมิที่150องศาอุ่นประมาณ12นาทีจบละใต้กินอาหารเพิ่งกระมวลกับเพิ่งหุงข้าวออกมาเพิ่งลวกเส้นจาก
ทั้งหม้อเสร็จแล้วรสชาติทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนของสดหมดคุณเดวิดบอกว่าสาเหตุที่ต้องลุกขึ้นมาต่อยอดทำธุรกิจใหม่ๆและหาตลาดใหม่ๆในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 เพราะอยากให้ลูกน้องหลายร้อยชีวิตมีรายได้มีงานทำไม่ต้องนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆรอคอยแต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐรวมทั้งการทำธุรกิจจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอซึ่งเมื่อทดลองทำผลิตภัณฑ์ออกวางขายแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าในกลุ่มตลาดออนไลน์และหลังจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้วทั้งอาหารฟรีสไดร์และก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นจะยังคงลุยตลาดออนไลน์ต่อไปรวมทั้งเตรียมตัวบุกตลาดส่งออกอาหารแปรรูปในต่างประเทศด้วยซึ่งคาดว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าต่างชาติเช่นกันคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลองชิมอาหารฟรีสไดร์ที่เสิร์ฟบนสายการบินและเนื้อตุ๋นสเตอริไลซ์สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @dofood หรือในเว็บไซต์ Shopee และที่เพจ Facebook dofoodco. ค่ะสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพณัฐกาลเลิศวุฒิโสพลรายงานเคล็ดลับความสำเร็จของคุณเดวิดวันนี้เราเห็นแล้วนะครับจากจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่บริษัทเล็กๆเท่านั้นเมื่อ28ปีที่แล้วปัจจุบันนั้นเป็นบริษัทที่ใหญ่โตมากๆและทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตคุณเดวิดก็มักจะมองหาโอกาสได้เสมอๆสิ่งที่ทำให้คุณเดวิดมาถึงตรงจุดนี้ได้คือข้อแรกครับการหมั่นศึกษาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เติมความรู้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆตรงนี้แหละครับทำให้คุณเดวิดนั้นเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตอนนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากครับ